ความทรงจำอันยิ่งใหญ่กับผลงานอันเหลือเชื่อสุดๆของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราในเอเชียนเกมส์นั่นก็คือเมื่อปี1998ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเราพบกับเกาหลีใต้ยอดทีมของเอเชียในรอบก่อนรองชนะเลิศเราเหลือตัวผู้เล่น9คนแต่เราสามารถชนะได้2-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนั่นคือ1ใน4ครั้งที่ไทยเราเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของเอเชียนเกมส์แต่เรายังไม่เคยได้เหรียญรางวัลเลยนะครับได้อันดับ4ทั้ง4ครั้งนั้นโดยครั้งล่าสุดที่เราได้อันดับ4ก็คือเมื่อปี2014ปี2018ครับเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดเราถึงกับตกรอบแรกหลังจากทำได้เพียงแค่ไล่ตามตีเสมอทั้งกาตาร์แล้วก็บังคลาเทศในสกอร์1-1สุภชัยใจเด็ดเป็นคนทำประตูตีเสมอทั้ง2เกมนัดสุดท้ายเราแพ้อุซเบกิสถานเราตกรอบครั้งนี้หลังจากเราไล่ตามตีเสมอบาเรนได้แล้วเราแพ้เกาหลีใต้0-4ก็จริงแต่พอบาเรนเสมอกับคูเวต1-1นัดสุดท้ายวันอาทิตย์นี้ครับขอเพียงแค่เราชนะคูเวตเราก็จะเข้ารอบได้เป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกครับ